Okay, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Fast English. I would like to solicit your attention for an interview, exclusive interview. An exclusive interview. Okay, นะครับ กับคุณวิภาวีลิ้มสกุลตบมือคุณวิภาวีหน่อยครับ Yeah. Oh, thank you very much. เชิญนะครับเดี๋ยวดูสัมภาษณ์แล้วมองกล้องมาด้วยชื่ออะไรครับพูดแบบสุดๆเลยนะครับ No reservation, okay? What's your name? ชื่ออะไรครับวิภาวีลิ้มสกุลค่ะคุณวิภาวีลิ้มสกุลเนี่ยจบปริญญาตรีจากที่ไหนครับวิศวะเคมีลาดกระบังค่ะวิศวะเคมีลาดกระบังอยากรู้เลยนะ GPA เท่าไหร่ครับ 3.14 โอ้คราวนี้แหละทุกคนเริ่มยิ้มออกแล้วใช่มั้ยฮะ also inspiration inspiration มันจะวิศวะมันยากแล้วถ้า3กว่านี่ถือว่าเก่งนะแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทที่ไหนครับวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาค่ะจุฬาครบรอบ100ปีไปเซเลบเรตแล้วยังนะฮะโอเคได้ GPA เท่าไหร่ครับ3.94 ค่ะตบมือหน่อยครับ 3.94 นะมาละอันนี้หนึ่งวันนี้คุยกับคุณบางทีก็ปิ๊งหลายคนก็เป็นอย่างนี้คือสมมติถ้าปริญญาตรีเราเกรดธรรมดาเนี่ยน่าจะรีดูเกรดก่อนไหมก่อนไปเรียนเมืองนอกอีกแบบหนึ่งสมมติเนี่ยแต่3.94ไม่มีที่ต้องพรูฟอีกแล้วนะครับแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ที่ University of California ค่ะตบมือหน่อยครับคนไทยก็แคมปัสไหนเอ่ยแคมปัสเมอร์เซดค่ะอยู่ที่เมอร์เซดมันเป็นยังไง University of California มันมีเยอะเลยเหรอใช่ค่ะก็คือจะมี Berkeley UCLA UC Riverside UC Santa Cruz แล้วก็มีหลายที่เสียงพ่ออ่ะเพราะไหมนะ I hate you now she speaks very beautifully นะใช้ได้นะ anyway นะครับไปเรียนมาแล้วกี่เดือนครับไปเรียนมาแล้ว9เดือนค่ะก็คือ2 semester ค่ะอาจารย์จบแล้วอย่าง2 semester จบแล้วค่ะจบ2 semester แล้วเห็นเขาได้ที่ teaching assistant เทอมที่1กับเทอมที่2นะได้ทั้ง2เทอมค่ะตบมือหน่อยครับ This is precisely the reason why I have to definitely invite her for an exclusive interview how come the mobile BTS นะฮะแปลกมากๆโอเค390เริ่มพูดถึงยี่ห้อเลยครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือทุกอย่างก็เป็นเรื่องของแบรนด์เนมเป็นแบรนด์เนมแบรนด์เนมโอเคนะครับเดี๋ยวอีกทีโทรที่จุฬานี่สาขาอะไรทีนะปิโตรนะปิโตรเคมีคอลค่ะโอเคเพโตรเคมีคอลสมัครทีแรกนี่ได้เพราะอะไรอ่ะมีกลไกอะไรบ้างอยากรู้มากนะฮะจะไปเอ็นใหม่เนี่ยสำหรับปอโทใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เอกเลยปอเอกเลยก็คือทำไมก็ให้ทีเอกับหนู how come นะ you never spend any time studying or living in the United States at all right how could they have trust and confidence in for example the command of your English okay academically speaking we have no doubt okay with a master degree in engineering petrochemical engineering with a 3.9 GPA ใครสัมภาษณ์ใครกันแน่นะฮะโอเคแล้วครับแต่อยากรู้ว่ามันกับขั้นตอนยังไงอันที่1ก็คือต้องมีการสัมภาษณ์ไหมอันที่2เขารู้จักเราหรอหรืออันที่3ก็คือทำไมเขาเชื่อเราพูดแล้วก็อ่านหนังสือรู้เรื่องแล้วก็สอนได้ค่ะถามอยาก3อย่างมองเลยก็คือหลังจากตอนแรกนะคะจบปริญญาตรีก็คือเรียนกับอาจารย์ตั้งแต่ปี3แล้วค่ะตั้งแต่ปี3ปี4ตอนปริญญาตรีแล้วก็สมัครเข้าวิทยาลัยปิโตรก็คืออันนี้ก็คือเป็นได้ทุนครึ่งนึงจากทางวิทยาลัยปิโตรตบมือก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็คือมีอาจารย์ professor ค่ะเขาจะมาสอนมี collaborate กับทางวิทยาลัยปิโตรเขาก็เลือกให้หนูไปทำโปรเจกต์ที่ University of Michigan Ann Arbor for one year ไปปะไปค่ะไปอยู่ที่มาหนึ่งปีใช่ค่ะอ๋อเด็กนอกOne year แล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกมั่นใจอยากต่อปริญญาเอกค่ะก็ศึกษาจากเนี่ยหนังสือ Fast English TOEFL course เนี่ยค่ะที่หนูเคยเรียนกับอาจารย์และเรียนกับอาจารย์เสร็จแล้วก็เอาไปทบทวนทั้ง listening reading speaking writing from this book that helped me to pass the TOEFL test exam ค่ะรู้จักอาจารย์ท่านก่อนใช่ไหมแล้วก็เคยเห็นความสามารถแล้วก็แล้วไปยังไงนะต้องเสียเงินเองก็บ้างหรือไงออกทุนให้หมดเลยค่ะตบมือก่อนครับ My goodnessจะหยุดก่อนนะฟังดีๆเสียงของวิคุณวิภาวีชัดไหมชัดมากแสดงว่าต้องมีฟาวเดชั่นที่พอใช้ได้ใช่ไหมครับไม่ก็พูดเยอะๆเลยนะตอนนี้สำคัญก็คือก็เรียนก็จากหนังสืออาจารย์เนี่ยหนูก็สอบไม่ใช่ครั้งแรกหรอกค่ะที่ได้ผ่านก็คือครั้งที่สองก็พัฒนาขึ้นพยายามหาสกิลว่าสกิลไหนที่เรายังอ่อนอยู่แล้วเราก็พยายามพัฒนาสกิลนั้นหลังจากนั้นพอครั้งที่สามก็ได้คะแนนโทเฟลผ่าน พอผ่านหนูก็เริ่มสมัครแล้วก็เริ่มติดต่ออาจารย์ในดีพาร์ตเมนต์ที่หนูอยากทำ
อยากทำรีเสิร์ชค่ะมาจากใจว่าเราอยากทำอยากต่อปริญญาเอกค่ะก็สมัครไปแล้วก็ติดต่ออาจารย์แล้วก็ด้วยประวัติทางด้านรีเสิร์ชของหนูแล้วก็ภาษาอังกฤษจากอาจารย์แล้วก็recommendation จากหนังสือรับรองของอาจารย์ที่หนูทำโปรเจกต์ด้วยอาจารย์ที่สอนหนูมาค่ะก็ทำให้เขารับหนูเข้าที่ University of Merced California Merced แล้วอาจารย์ที่อยู่ที่วิศวะจุฬานี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมคือหนูมีอาจารย์ทาง professor ทางนู้นท่านหนึ่งแล้วก็อาจารย์ที่นี่ที่เป็นผอ.ของทางวิศวะเคมีวิศวะเป็นอาจารย์คนไทยค่ะด็อกเตอร์ปมทองมาลากุลค่ะโอเคแล้วมีอาจารย์ฝรั่งมันเลยไม่มีเลยมีอาจารย์ฝรั่งมาสอนด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วตอนที่ไปยูออฟมิชิแกนนี่ใครเป็นคนแนะนำนะก็คืออาจารย์ที่เขามาสอนแล้วเขาเลือกใช่ค่ะ professor Fogler ค่ะเขาเลือก2คนแล้วก็ไปทำโปรเจกต์แสดงว่าเลยครับ we can assume that she could definitely inside a set of trust or the trust and confidence in the mind of that American professor นะทำไมเขาถึงเชื่อหนูอ่ะก็คือตอนสัมภาษณ์หนูก็บอกเขาว่าก็คือเขาสัมภาษณ์เป็นรายคนด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ให้คำถามมาว่าคุณเข้าใจเกี่ยวกับโปรเจกต์ของกลุ่มเขาอย่างไรบ้างแล้วก็คุณมีความเห็นอย่างไรกับโปรเจกต์นี้แล้วจะสามารถเขาก็ยกตัวอย่างปัญหามาค่ะแล้วให้หนูตอบคำถามว่าจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษหมดค่ะอังกฤษอาจารย์คือย้ำตลอดเวลาว่าถ้ารู้ภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลหนูว่าจริงไหมจริงค่ะจริงมากๆเลยค่ะอาจารย์ภาษาอังกฤษสำคัญมากนะคะทุกคนแล้วก็การฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเริ่มจากการฝึกฝนแล้วก็อาจารย์เนี่ยส่องสว่างให้เราแล้ว เป็นเทียนนำทางให้เราแล้วเราก็ควรตามไปตามทางนั้นค่ะแล้วก็อย่ายอมแพ้ฝึกฝนไปตลอดค่ะมาแล้วนะแล้วก็ anyway โอ้ยคนลุกนะฮะแล้วก็อาจารย์ที่นั่นเคยคุยอะไรกับเราบ้างหรือเปล่าที่หรือรับเลยโดยที่ไม่เคยเห็นไม่คุยด้วยหรอโทรมาคุยด้วยอาจารย์โทรมาคุยด้วยค่ะโอเคสรุปคือ profile to spend one year here studying at the University of Michigan and Ann Arbor โอเคก็ระดับ top 10นะฉะนั้นก็คือได้เป็นภาษาด้วยแล้วก็อะไรครับได้ profile แล้วได้ letter of recommendation แล้วเขารับให้ไปสอนเลยเหรอตกใจไหมตอนนั้นตกใจค่ะอาจารย์เพราะว่าเราเองก็ไม่มั่นใจอยู่แต่ว่าก็การสอนนี่ก็คือเราต้องเตรียมตัวอย่างดีต้องรู้มากกว่านักศึกษาที่เราไปสอนเพื่อที่จะตอบคำถามเขาให้ได้ค่ะอาจารย์เวลาสอนนี่เขาฟังออกไหมฟังออกค่ะอาจารย์แล้วก็พยายามใช้ tool พวก powerpoint แล้วก็การเขียนบนกระดานนะคะก็แต่ละครั้งเนี่ยสอนเสร็จก็ต้องถูก evaluation เนี่ยรอดไหมผ่านไหมผ่านค่ะก็อ๋อเต็ม7รู้สึกได้6อะค่ะตบมือนะครับ anyway นะแล้วก็เลยได้ automatically นะอีก semester หนึ่งเลยใช่ไหมฮะแล้วปีหน้าได้อีกป่ะปีหน้าขึ้นอยู่กับอาจารย์ว่าอยากให้ทำโปรเจกต์มากกว่าหรือว่าจะให้เพราะระดับ PhD นี่นั่นได้แล้วแต่ที่หนึ่งตบดังๆครึ่งแรกก่อนตบดังๆครับ2ครั้งเลยอ๋อแสดงว่าอีกตัวเดียวคือทุกอย่างครบหมดทำให้จัดสรร 3.9 กว่าแล้วก็มี commitment แล้วก็ she did everything from the bottom of her heart that's why it serve as a motivating force มันเป็นพลังแรงมากแต่ฟังที่1 feel ได้ไหมพูดชัดมากหรือว่าชัดไหมชัดจังหวะจะโคนดีกับอาจารย์ด้วยใช่เปล่าเนาะเออแล้วก็เอาจริงนะอันต่อไปคือสมาธิสำคัญไหมในการที่จะผลักดันหนูจนถึงปัจจุบันแล้วหนูทำอะไรบ้างให้มันเกิดสมาธิค่ะสมาธิสำคัญมากนะคะก็สมาธิสามารถเกิดได้ขึ้น2อย่างอย่างแรกคือสมาธิภาวนาอย่างที่2คือจากการที่เรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมบางคนเราอาจจะยังเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยอาจจะเอ๊ะทำไมเราต้องทำด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะต้องทำค่ะแต่ว่าก็คือสมาธิอย่างแรกเนี่ยทำให้เรามีโฟกัสใช่ไหมคะโฟกัสที่โอเค one point โฟกัสก็คือเรามีโฟกัสปุ๊บจิตใจเราก็จะนิ่งหลังจากจิตเรานิ่งเราก็สามารถที่จะรักษาศีลมีความรับผิดชอบและหลังจากนั้นเรายังได้บุญและสั่งสมบุญค่ะบุญนี่ก็เหมือนกับน้ำอะค่ะถ้าเราใช้มันก็มีวันหมดถูกไหมคะถ้าเราไม่เพิ่มหรือเติมเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็หมดไปได้ถูกไหมคะทุกคนก็ต้องพยายามทำดีแล้วก็หนูท่องไว้เสมอเลยค่ะอาจารย์ว่าชีวิตคือการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองและสั่งสมบุญแล้วหนูเชื่อว่าเนี่ยค่ะทุกคนถ้าเกิดคิดอย่างเงี้ยค่ะก็ทีนี้หนูชื่ออะไรนะ
วิภาวีริมสกุลชื่ออะไรชื่อท่านค่ะอาจารย์ดูชื่ออะไรนะตะกี้ที่ดีมากอาจารย์จะท่องอยู่ตะกี้ที่ดูบนอยู่ชื่อเสมอชื่ออ๋อค่ะ life is learning improving and สั่งสมบุญค่ะอาจารย์ค่ะป่าวเดี๋ยวที่คือตัวอย่างที่ชัดแล้ว you can start thinking only when you have memory นะการที่เธอนะครับโฟกัสพลังงานได้เพราะเธอมีหลักอยู่แล้วสามอันที่หนึ่งคือ learn นะครับ learning อันที่สองก็คืออะไรครับ improving และที่สามคือสั่งสมบุญ accumulation of merits นะเธอท่องอยู่ในปุ๊บเรียบร้อยจิตเลยรวมเป็นหนึ่งเลยรวมศูนย์แล้วเดี๋ยวเติมนิดนึงว่าทำไมตอนครับทำสมาธิมันเป็นบุญเพราะตอนนั้นอยู่ไม่ได้คิด negativeอยู่ไม่มีเวลาคิดฟุ้งซ่านนะฉะนั้นจิตมันเลยเป็นนะครับประพัดสอนผ่องตอนนั้นแหละซึ่งมันแรงมากพระเจ้าบอกเวลาทำอะไรตอนนั้นมันจะพลังมหาศาลซึ่งสั่งสมคนคนนี้ถือว่ามีบุญมากตบมือนะครับฟีลได้เลยนะทำไมต้องตบมือก็คือเก่งอย่างมหาศาลนะถ้าปกติจะเทอมแรกทีเอแล้ว forget about it ตะกี้ still had a very serious discussion with Dr. Anuson he asked me whether she really got a teaching assistantship upon her arrival on campusOkay, something that weird and we have never heard of. แกบอกว่าน่าจะเป็นเทอมที่สองเทอมแรกตบมืออีกทีนะครับบอกตบมือให้อาจารย์สอนฟังหน่อยนะเทอมแรกเลย the first semester นะครับแล้วรู้สึกว่าไปฝึกกับหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อวิริยังที่วัดธรรมมงคลนะคะดีมากค่ะหลวงพ่ออ๋อค่ะก็คือหลวงพ่อท่านบอกเลยว่าแค่เราพุทโธเนี่ยค่ะใจก็ได้สมาธิแล้วค่ะที่อาจารย์ดีใจคือครับถือเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยมากอายุก็น้อยเนี่ยแต่สนเลยครับไฟพระธรรมไฟสมาธิและในที่สุดก็คือ all her effort เนี่ย bears fruit จริงป่ะสิ่งที่อาจารย์พูดเหมือนเลยไหมเหมือนนี่คือตัวอย่างเขาขึ้นลูกใหม่ย่อมแรงกว่าขึ้นลูกเก่ามันมาถึงแล้ววันนั้นนะ anyway นะแล้วก็มีอะไรฝากประโยคสักสองประโยคไหมเกี่ยวกับอะไรครับความรู้สึกนะเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตที่นั่นสั้นๆแล้วก็กับการเรียนที่นี่ freestyle answerเป็นภาษาอังกฤษนะคะ First of all, I would like to thank Dr. Boon Chai for giving me an opportunity to share my experience with everyone here. And I feel that course structure here are well suited, precise, and we can use it directly. Yeah. And the teaching method are really well suited to Thai student. And in my opinion, language is the skill that we need to practice in order to improve with the tool from Dr. Boon Chai that he provide and with our concentration, effort, and self-confident. Yeah. Yeah, it will make you guys reach your ultimate goal. And please follow, keep follow your dream. Thank you. You know, you can see for sure that she from time to time talk about my tool, the language tool, because in my view, it's a kind of technical instrument that need to be passed on from one generation to another, not old yet. Okay. แล้วก็นี่น่าสนใจสุดและสุดท้ายนะที่ดีใจคือครับshe just visit Thailand for certain brief period of time but she dropped by last time okay just to say thank you นี่คือความกตัญญูขั้นสูงสุดดิมิตังสันทุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีและบารมีดังกล่าวเนี่ยจริงนะครับจะสั่งสมต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกอ๋อสิครับ merit accumulationmerit accumulation ทำให้หนูประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตแล้วก็นะครับสามารถ pursue สิ่งที่ your heart tells you to do โอเคขอให้หนูประสบความสำเร็จตบมือดังๆหน่อยครับว้าสุดๆงามมากเลยแล้วก็ Chan Coffee สุดท้ายคือ 2-3 อันฮะอันที่1ก็คืออะไรครับสติดีมากแล้วก็พูดถูกตลอดนะฮะแล้วก็นะครับสำเนียงเพราะมากนะแล้วก็ข้างนอกขยับแต่ข้างในเขานิ่งมากจนใช้พลังฟิลนะ very quiet inside นะข้างนอกสามารถ express ได้แล้วก็ขอฝากไว้นิดนึงก็คืออะไรครับ language instrument สำคัญไหมสำคัญมากสรุปว่าจะได้วันนี้เอาสิ่ง learning improving merit accumulationโอเคนะครับก็ขอฝากนะครับตัวเล็กๆน้อยๆคูปองนะของวอลเชอร์ของซิสเตอร์สองใบเป็นรับประทานอาหารชวนอาจารย์ไปกินก็ได้นะฮะตบมือดังๆคุณวิภาวีหน่อยครับขอบคุณมากนะ thank you very much ขอประสบความสำเร็จแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ drop by มันแรงมากเพราะอาจารย์รู้ว่าการกลับมามันครับเขาเรียกสิ่งต้องทำเยอะแยะเลยเนี่ยจะอุตส่าห์กรุณามาเซนะครับฮัลโหลแล้วก็บอกสิ่งที่ดีอาจารย์แล้ววันนี้กรุณามาอีกเนี่ยขอให้หนูประสบความสำเร็จแรงๆตบมือดังๆหน่อยครับขนลุกเลยขอบคุณมากนะ Thank you so much
This is for me one of the very top most spectacular interview okay แล้วก็ she speak everything from her heart and I decide deliberately not to talk with her at all from the very beginning in order to feel what's going on during the interview นะแล้วก็ขอบคุณคุณวิภาวีลิมสกุลมากขอให้ประสบความสำเร็จต่อไปดร.บุญครับ Thank you very much bye bye